ษาต่อมาจากปัญหาในนามผู้ช่วยเลขานุการมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากไปจึงได้ปีพ.ศ. 2558มีนักเรียนที่รับราชการศึกษาต่อเนื่องชั้นอาชีวศึกษาประกันเนียบันวิชาชีพการเนียบันวิชาชีพชั้นปีที่3วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ศรีกำมลจิตหลังกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1ปีที่1มหาวิทยาลัยทักษิณเขตสงขลาพยาบาลบรมราชกรณีสงขลาข้าพเจ้านักเรียนทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเปรียบวินัยของโรงเรียนและเมื่อจบราชประชานุเคราะห์ถือว่าเป็นบุคคลที่โชคต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนและให้ประพฤติตนเป็นที่รักของชาติสืบไปท้ายที่สุดนี้เดี๋ยวตกใจไม่มีตังค์ครับท่านประธานแล้วเพราะนั้นเรามีภารกิจไปแล้วนะครับ